การที่มีคนร้ายนำลอตเตอรี่ปลอมตระเวนขึ้นเงินตามร้านรับแลกรางวัลทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งออกตระเวนหลอกเหยื่อโดยเลือกเหยื่อเป็นคนชราภาพที่เฝ้าร้านหรือร้านที่เคยไปสอบถามและร้านตรวจลอตเตอรี่ไม่เป็นไม่มีเครื่องตรวจบาร์โค้ดซึ่งเป็นพฤติกรรมของแก๊งปลอมลอตเตอรี่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งทางกองปราบปรามเคยจับกุมได้และตีแผ่พฤติกรรมให้สังคมได้รับรู้ทำให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้มตุ๋นโดยพัฒนารูปแบบการหลอกลวงหลอกเหยื่อด้วยวิธีการใหม่ๆทำให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยล่าสุดมีมิจฉาชีพเป็นชายใช้ลอตเตอรี่ปลอมตระเวนหลอกเงินแม่ค้าโดยมีการปลอมลอตเตอรี่จากการนำตัวเลขจากสลากจริงมาตัดแปะลงในสลากที่ต้องการนำไปขึ้นเงินพร้อมทั้งแก้ไขข้อความและ QR code ของสลากให้ถูกรางวัลทั้งหมดจึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบหากแม่ค้าท่านใดไม่ระวังก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้โดยที่ผ่านมามีกลุ่มแม่ค้าเสียหายเงินจำนวนหลายแสนบาททางกองบังคับการปราบปรามเล็งเห็นว่าแก๊งสารพัดโกงเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่มีอาชีพทำมาหากินจึงได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนจากภาพถ่ายใบเดียวที่แม่ค้าได้ถ่ายภาพไว้โดยใช้เวลาสืบสวนติดตามเกือบ3เดือนใน10กว่าจังหวัดทั้งทางภาคอีสานและทางภาคกลางเนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยตะเวนหาหลอกเหยื่อไปเรื่อยๆทางกองบังคับการปราบปรามจึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ตรวจสอบสลากกับกองสลากหรือร้านค้าจำหน่ายสลากรัฐบาลถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในกรณีที่ถูกหลอกลวงจะได้มีข้อมูลสำหรับการติดตามตัวต่อไป